ชื่อเอสวัศกรเดชสุธรรมนะครับโปรดักชั่นเมเนเจอร์ของค่ายเพลง Banana Records คนจะรู้จักกันว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่มีเพลงเมทัลแล้วก็เพลงร็อกเยอะที่สุดหลักๆเราเป็นค่ายเพลงนะครับแต่ว่าในที่นี้เราก็ทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นทำเพลงประกอบภาพยนตร์ประกอบโฆษณาแล้วก็รวมทั้งทำโปรดักชั่นพวกไวรัลคลิปคลิปออนไลน์คลิปโฆษณาพวกนี้ด้วยครับผมการขายเพลงกับการทำพวกเมิร์ชควบคู่กันไปเนี่ยมันมีมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มทำงานมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นพวกของที่ระลึกเสื้อยืดหมวกจะเป็นพวกสติกเกอร์รองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับผ้าซะส่วนมากการทำงานในช่วงแรกๆเนี่ยปัญหาของมันก็คือการทำสต็อกแต่ก่อนนี้มันต้องทำบล็อกใช่ไหมฮะการขึ้นบล็อกถึงผ้าการปาดน้ำยาหรือว่าสกรีนกี่ครั้งมันจึงจะตันบล็อกตันไม่ตันเนี่ยปัญหาเยอะมากเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มทำความรู้จักเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลของ Rider เนี่ยรุ่น GT3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดในตอนนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทำงานมันโฟลว์ขึ้นในขณะนั้นผมก็รับผลิตงานให้กับศิลปินน้องๆนอกค่ายด้วยนะครับกลายเป็นว่านอกจากรองรับงานในค่ายแล้วผมยังสามารถขยายงานไปถึงศิลปินแล้วก็มีงานพิมพ์ข้างนอกที่มีรับจ้างขึ้นมาจากการที่เราสร้างแฟนเพจในการทำงานด้วยครับหลังจากที่เราใช้เครื่อง GT3 ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นลายที่ต้องการความใหญ่ของอาร์ตเวิร์กที่พิมพ์บนเสื้อ Brother ได้ออกเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่นั่นก็คือ GTX ซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันสกรีนได้ใหญ่ถึง 21x16 นิ้วมันทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการทำงานดีไซน์มากขึ้นรวมทั้งความไวในการสกรีนมันมากขึ้นมันทำให้งานของเราเนี่ยมันลื่นไหลมากขึ้นการทำสินค้าเป็นของที่ระลึกของศิลปินเนี่ยแต่ละวงเนี่ยมันก็จะมีลายหลากหลายมากเลยนะพอได้ GTX มาเนี่ยมันจะวางแผนในการทำงานมันสะดวกขึ้นนั่นก็คือลายนี้พอปล่อยออกไปมีสั่งออกมาแค่ชิ้นเดียวเราก็สามารถจะผลิตส่งลูกค้าได้เลยมันวันต่อวันได้เลยนะครับลูกค้าสั่งมาวันนี้เราสามารถจะส่งภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้เลยจากการที่ว่าเอ้ยต้องมารอทำสต็อกลายเดียวจบแล้วรอลูกค้าสั่งไม่มีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นครับสิ่งที่เราได้ทำให้มันเป็นมิติใหม่ของการทำอีเวนต์นั่นก็คือการนำเครื่อง GTX ไปวางในบูธของหน้าคอนเสิร์ตเลยนั่นก็คือการทำงานที่คัสตอมหรือว่า by order เลยลูกค้าสั่งตอนนั้นได้ตอนนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือ GTX มันไวมากขนาด A3 เนี่ยพิมพ์เต็มเสื้อมันอยู่ประมาณ 2-3 นาทีลูกค้ารอแป๊บเดียวเข้าเครื่องรีดเสร็จอบให้เขาเสร็จเขาสามารถจะรับเสื้อได้ภายในประมาณไม่เกิน5นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือความตื่นเต้นในการรอรับงานของลูกค้าเราสามารถจะผลิตตรงนั้นเลยเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการคอนเสิร์ตซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือ GTX มันมีระบบออโต้คลีนนิ่งที่สามารถที่จะล้างหัวพิมพ์ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันเลยหมดปัญหาในเรื่องหัวพิมพ์ตันซึ่งตรงนี้มันสะดวกแค่เราเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้เครื่องมันทำงานพอถึงเวลามันก็จะล้างตัวเองได้ตลอด GTX จัดการให้หมดเลยครับการลงเครื่อง GTX เนี่ยแค่พนักงาน1คนอยู่สแตนบายที่เครื่องตั้งแต่เริ่มต้นรับออเดอร์มาจนถึงเอาไฟล์งานเข้าในเครื่องการพิมพ์จนถึงแพ็คส่งลูกค้าจบในขั้นตอนในตัวคนเดียวได้เลยครับในอนาคตนะครับผมคิดว่า Banana Record ยังทำงานควบคู่ไปกับเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลของ Brother รุ่น GTX เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องการผลิต Merchandise ควบคู่กันไปได้อย่างดีครับ Brother at your side